คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังวิดีโอคอลอยู่กับคนไทยที่ประเทศมาเลเซียท่านเป็นอาจารย์คณะภาษาและภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมลายาอาจารย์รุษนันท์เจโซนะครับอาจารย์รุษนันท์สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะตกลงตอนนี้รัฐบาลมาเลเซียเขาประกาศอย่างเป็นทางการหรือยังครับอาจารย์ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการให้ทำอะไรได้บ้างฮะค่ะคือมาตรการที่เขาจะผ่อนคลายเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็แทบจะไม่ได้ต่างกับตอนที่อยู่ในช่วงของการล็อกดาวน์เลยค่ะก็คือว่าผ่อนคลายมาตรการสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เฉพาะในรัฐที่เข้าสู่เฟส2ก็คือเขาจะแบ่งเป็นแดงเขียวเหลืองก็เหมือนกับที่บ้านเราค่ะพื้นที่สีแดงก็คือยังมีความเข้มข้นอยู่พื้นที่สีเหลืองก็คือเบาบางลงแล้วก็เขียวนี่ก็คือมี3รัฐเท่านั้นเองที่เป็นสีเขียวแล้วก็คือปารีสซาบาแล้วก็ที่ลาบวนคือตรงนั้นเคสแทบจะน้อยมากค่ะแต่ละวันเพราะฉะนั้นมาตรการที่เขาผ่อนปรนเนี่ยก็คือว่าเขาแบ่งเป็น2กลุ่มของการฉีดวัคซีนนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือวัคซีนที่เป็น2โดสนะคะต้องหลังจาก14วันไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็วัคซีนกลุ่มที่2คือคนที่ฉีดโดสเดียวที่มาเลเซียจะมีวัคซีนโดสเดียวก็คือคันซิโนกับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจอห์นสันยังไม่เข้ามาแต่ว่ากำลังจะเอาเข้ามาค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดโดสเดียวเนี่ยต้องได้ผ่อนได้เข้ากลุ่มในการผ่อนคลายมาตรการเนี่ยต้องหลังจาก28วันไปแล้วที่ฉีดวัคซีนค่ะมาตรการที่ผ่อนคลายจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็คือว่าให้เดินทางข้ามรัฐได้ไปหาครอบครัวอย่างเช่นสามีกับภรรยาอยู่คนละรัฐอะค่ะให้ไปหาได้เจอกันได้แต่ยังต้องขออนุญาตจากตำรวจแล้วก็มีเอกสารอะไรมากมายค่ะไม่ใช่ว่าเปิดแล้วก็แบบทุกคนที่ฉีดครบ2โดสแล้วไปเที่ยวได้เลยไม่ใช่ค่ะถ้าคนที่ไม่ได้ต้องไปหาครอบครัวอะไรนี่เขาก็ยังไม่ให้ค่ะแล้วก็อันต่อมาก็คือเฉพาะรัฐที่อยู่ในเฟส2เท่านั้นที่ให้เข้าไปนั่งทานในร้านได้ค่ะคือฉีดวัคซีนครบโดสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะแล้วก็เข้าไปนั่งทานอาหารในร้านได้โดยที่ทางร้านอาหารนั้นก็ต้องมีพนักงานที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเช่นกันนะคะอันต่อมาก็คือข้อที่3ซึ่งอันนี้รายละเอียดกำลังจะออกมาเพิ่มเติมเหมือนกันก็คือว่าสำหรับคนมาเลเซียเองหรือคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในมาเลเซียหรือมี PR หรือว่าเป็นมาเลเซียรวมทั้งคนต่างชาติที่ถือวีซ่าระยะยาวในโครงการมาเลเซีย My Second Home นะคะคนเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในมาเลเซียที่ครบวัคซีนครบโดสแล้วก็ให้กักตัวที่บ้านค่ะโดยไม่ต้องไปกักตัวที่ศูนย์แต่ว่ารายละเอียดต่างๆก็ยังไม่ได้ออกมาว่าจะให้กับคนที่มาจากประเทศไหนบ้างก็คงไม่ใช่ว่าทุกประเทศนะคะก็ตามที่เขามีแบนอยู่ตอนนี้ก็คือแบนอยู่28ประเทศก็คงประเทศที่ถูกแบนอาจจะยังต้องกักตัวตามเดิมน่ะไม่ให้กักตัวที่บ้านนะคะอันนี้ค่ะในมุมของอาจารย์รุษนันท์เนี่ยถ้าวิเคราะห์ต่อไปนะครับเหตุผลอะไรทำให้รัฐบาลมาเลเซียกล้าตัดสินใจแบบนี้ทั้งที่ตัวเลขของผู้เสียชีวิตถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเพิ่งจะทุบสถิติสูงสุด360คนเลยนะฮะใช่ค่ะเมื่อวานนี้360คนทีนี้เนี่ยที่จริงๆมาตรการอันนี้เนี่ยรัฐบาลก็เคยเปรยๆมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะคือ1เพื่อผ่อนเค้าเรียกว่าอะไรนะคือเพื่อผ่อนปลนความเครียดของผู้คนด้วยที่ถูกล็อกดาวน์นานๆอย่างนี้นะบางคนก็มีความเครียดแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวที่ถูกแยกกันอยู่เป็นเวลานานๆอันนี้ข้อที่1อันต่อมาก็คือในเรื่องของทางเศรษฐกิจด้วยเขาจะมีการผ่อนปลนให้รัฐที่เป็นสีเขียวนะได้ท่องเที่ยวคือคนที่อยู่ในรัฐสีเขียวด้วยกันเนี่ยรัฐที่อยู่ในเฟสเดียวกันอาจจะเป็นเขียวหรือว่าเหลืองที่เขามีการผ่อนปลนแล้วเนี่ยไปเที่ยวกันได้แต่ยังต้องผ่านเอเจนต์ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะขับรถไปเที่ยวเองได้อันนี้ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นเหมือนกับคล้ายๆเป็นแซนด์บ็อกซ์ในประเทศนะคะคือกระตุ้นการท่องเที่ยวทีนี้ที่รัฐบาลกล้าทำเนี่ยหนึ่งอย่างที่บอกก็คือรัฐบาลก็เคยเป็นแผนที่เขามีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่เขากล้าคือว่าเพราะในเรื่องของวัคซีนด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในมาเลเซียฉีดวัคซีนไปแล้ว23ล้านคนแล้วค่ะแล้วก็ค่ะคือฉีดวัคซีนไปเยอะมากแล้วค่ะตอนนี้ก็คือคนที่ได้รับอันแรกโดสแรกเนี่ยมากถึง 8.5 ล้านคนแล้วค่ะเมื่อวานครบโดสแล้ว 8.5 ล้านคนนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็พิจารณาจากที่เขามั่นใจว่าภายในสิ้นปีนี้แน่นอนจะได้วัคซีนได้ตามเป้าอย่างแน่นอนเขาไม่มีการขาดแคลนในเรื่องของวัคซีนด้วยอันนี้ก็เลยเป็นมาตร
การที่เขาค่อยๆค่ะคือไม่ใช่ว่าเขาเปิดแบบตูมเดียวก็ค่อยๆทำแต่ถ้าเกิดว่ามีการระบาดอีกเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแผนได้ทันทีเช่นเดียวกันนะคะก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนนายกของเขาเคยประกาศว่าเอาละไม่ดูแลตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่มันเพิ่มสูงขึ้นจนทะลุ 20,000 เนี่ยนะครับแต่ที่มีการดูตัวเลขอื่นๆไปประกอบกับการออกนโยบายอันนี้จริงไหมฮะอาจารย์ครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วเอาเข้าจริงๆถ้าเราไปเจาะดูในแต่ละรัฐเนี่ยรัฐที่อยู่ในเฟสหนึ่งเนี่ยที่อาการหนักสุดก็คือเมืองใหญ่ๆก็คือรัฐสลังงอกับกัวลาลัมเปอร์สลังงอเนี่ยติดวันหนึ่งเนี่ยคือเกินสลังงอกับกัวลาลัมเปอร์เนี่ยเกินครึ่งจากยอดทั้งหมดที่ติดค่ะคือเกิดจากคลัสเตอร์ของโรงงานเขาก็แถลงออกมาแล้วว่าคลัสเตอร์ที่ยังคุมไม่ได้เลยก็คือจากโรงงานค่ะซึ่งเขาไม่ได้ปิดโรงงานค่ะอันนี้เป็นปัญหาอยู่เช่นเดียวกันที่มีหลายคนเนี่ยหลายฝ่ายพยายามจะกดดันรัฐบาลให้ปิดสัก14 วันแต่รัฐบาลก็ยังคือเขาไม่ปิดเพราะมันจะมีผลกระทบต่อการเรื่องการส่งออกอะไรต่างๆตามมาค่ะครับก่อนหน้านี้ประมาณปลายเดือนที่แล้วเหมือนทางรัฐบาลอยู่ระหว่างการชั่งใจว่าจะเป็นต้องต่ออายุมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเปล่าตกลงต่อหรือไม่ต่อก็แน่ครับอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยเอาข้อจริงยังเราต้องดูปลายเดือนนี้ค่ะปลายเดือนนี้สิ้นสิงหานี่แหละค่ะสิงหาเลยค่ะค่ะค่ะแล้วขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างอาจารย์ครับว่าเขาจะต่อหรือไม่ต่อดูจากอะไรบ้างเนี่ยปัจจัยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือต่อไปเขาก็จะไม่ไปสนใจในเรื่องของตัวเลขเท่าไหร่เขาจะดูจากตัวเลขที่เขามีการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อตอนนี้เขาเริ่มออกมาให้เราเห็นทุกวันแล้วค่ะว่าในบรรดาผู้ที่ติดเชื้อรายวันเนี่ย20,000ก็แล้วแต่หมื่นกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะแบ่งไปเลยว่าเป็นในอาการกลุ่มไหน1 2 3 4ก็จะแบ่งเป็น5 อาการก็คือกลุ่ม1ก็คือไม่มีอาการเลยติดแต่ไม่มีอาการกับกลุ่มที่2ก็คือมีอาการเล็กน้อยซึ่งเยอะมากถึง 97% ต่อวันนะคะซึ่งเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกลุ่มอาการเหล่านี้นี่เขาก็ไม่ได้ห่วงกังวลอะไรมากแล้วว่าจะรักษายากอะไรขึ้นมานะคะแล้วเขาก็เอาสถิติอีกนึงก็คือในบรรดาคนที่ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเป็นคนที่ได้รับวัคซีนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็รับวัคซีนไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ก็ปรากฏว่าเป็นคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะหลังจากทางรัฐบาลประกาศแล้วว่าเตรียมจะผ่อนคลายมาตรการเริ่มต้นคือพรุ่งนี้เลยในบางรัฐที่สถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยนะครับเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนแล้วฮะส่วนใหญ่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือกลางๆเป็นยังไงฮะมีทั้ง2 ด้านค่ะคือมีทั้งที่เห็นด้วยที่เห็นด้วยก็คือคนที่เขามีปัญหาเขาก็อยากจะมีการไปติดต่อบางคนเนี่ยลูกไปอยู่อีกรัฐนึงนะคะพ่อแม่นี่อยู่อีกรัฐนึงเขาก็ให้กับคนที่มีลูกอายุต่ำกว่า18 ปีไปหาลูกได้อย่างลูกไปโรงเรียนประจำอะไรอย่างนี้นะที่เขากลับไม่ได้กับครอบครัวสามีภรรยาที่อยู่ต่างรัฐกันเนี่ยเขาก็รู้สึกดีกับมาตรการอันนี้แต่ก็มีความเป็นห่วงในกลุ่มคนที่ก็มองว่าเอ๊ะทำไมรีบนะรีบที่ออกมาตรการนี้ออกมาแต่ก็มีการอธิบายว่าเพราะว่าเฉพาะคนที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกคนมีอิสระที่จะเดินทางข้ามรัฐได้ก็ยังมีข้อจำกัดเหมือนเดิมนะคะไม่ให้ออกจากบ้านเกิน10 กิโลอะไรอย่างเงี้ยก็ยังคงเดิมค่ะครับเท่าที่อาจารย์ตามข่าวมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะช่วงเดือนที่แล้วต่อเนื่องมาต้นเดือนนี้ที่สถานการณ์มาเลเซียเนี่ยดูจะเลวร้ายลงเนี่ยนะครับภาพเนี่ยคล้ายๆเมืองไทยไหมที่หาเตียงก็ยากโรงพยาบาลก็เต็มเกิดเป็นยังไงบ้างคะที่มาเลเซียครับอาจารย์จริงๆเหตุเขาเกิดความเหมือนว่าวิกฤตก่อนเราตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะคือถ้าเราติดตามเนี่ยของเราปีที่แล้วเนี่ยดีมากเลยคือไม่มีเคสก็ไม่สูงใช่ไหมเราเพิ่งจะมาปีนี้แต่มาเลเซียเขาเจอมาก่อนนะคะเขาก็มีการวางแผนตั้งแต่ทำโรงพยาบาลสนามยกโรงพยาบาลสุไหงบุรีซึ่งเป็นโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยเป็นโรงพยาบาลสำหรับโควิดโดยเฉพาะเลยคือเขาเริ่มทำแต่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นคนไข้แล้วแต่ถ้าเกิดรัฐไหนเตียงไม่พอมาที่นี่ได้เลยเขาเคลียร์ได้แล้วก็มีอีกหลายๆโรงพยาบาลอยู่ประมาณ 5-6 โรงพยาบาลนะคะที่เขาเคลียร์ให้เป็นโรงพยาบาลสำหรับโควิดโดยเฉพาะนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มีพวกโรงพยาบาลสนามต่างๆนี่ก็มีอยู่ทั่วๆไปละค่ะแม้แต่ในเรือนจำซึ่งเรือนจำนี่ก็มีการคลัสเตอร์อยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันก็ทำโรงพยาบาลสนามในเรือนจำกันเลยนะคะทีนี้การรอเตียงที่นี่เนี่ยมีมาตรการนึงที่เขาทำก็คือว่าเขาให้คนที่จะกักตัวที่บ้านก็ทำได้เช่นเดียวกันแต่ต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมนะคะอย่างคนที่แบบไม่มีอาการติดขั้นที่หนึ่งนะคะก็เยอะนะคะก็คือคนเหล่านี้ไม่มีอาการเลยบ้านพร้อมแยกต่างหากแบบมีห้องน้ำอะไรส่วนตัวทุกอย่างเนี่ยกักตัวที่บ้านได้อะค่ะ
แล้วก็มีเหมือนกันค่ะกลุ่มที่ว่าฉีดวัคซีนแล้วครบ2โดสเป็นไฟเซอร์ด้วยนะคะก็ติดแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยก็ให้กักตัวที่ว่าประมาณ7วัน14วันก็อาการก็หายค่ะก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วการเมืองบ้านเขาล่ะอาจารย์ฮะรัฐบาลของคุณยุทธบินยัสสินณเวลานี้ยังใช้คำว่าเข้มแข็งเหมือนเดิมงอนแง่นเปราะบางหรือใช้คำไหนดีอาจารย์ฮะก็คือว่าเอาเข้าจริงๆรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นรัฐบาลที่มาโดยสภาพที่ไม่ได้มั่นคงมาแต่ต้นนะคะเพราะว่าเกิดจากการที่ตุนมาเดลาออกใช่ไหมฮะแล้วก็ในพรรคเขาเองก็ยกพวกออกมาเพื่อมาตั้งแนวร่วมพรรคใหม่เป็น PN เพราะฉะนั้นจำนวนเสียงส.ส.ที่สนับสนุนเนี่ยก็ไม่ได้มากอะค่ะสูสีอยู่บางฝ่ายบอกว่ามันน้อยกว่าฝ่ายค้านด้วยซ้ำนะคะก็เลยมีในช่วงแรกๆที่เข้ามาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเหมือนเข้ามาแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากแก้ปัญหาในเรื่องของโควิดคนก็พอใจนะคะปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาก็ได้รับการแบบว่าโอ้ชื่นชมแต่นานๆไปเนี่ยเพราะมาตรการหลายอย่างเช่นในเรื่องของการล็อกดาวน์ไปนานๆเนี่ยมันคนก็เริ่มที่จะแบบมีปฏิกิริยาออกมาก็เริ่มมีความไม่พอใจแล้วประกอบกับการที่ปิดสภาไปนานๆนะเขาปิดสภาช่วงที่ใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยเป็นการโฮลสภาไว้ก่อนแต่เพิ่งจะมาผ่อนปรนเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์เดียวก็โอ้โหแบบในสภาเนี่ยดุเดือดมากๆเลยค่ะจนกระทั่งต้องแบบปิดสภาไปแล้วก็มีส.ส.ติดโควิดกันเต็มไปหมดเลย 4-5 คนค่ะก็เลยต้องปิดการประชุมสภาไปชั่วคราวแต่เดือนหน้าเนี่ยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือถ้าตัวเองมองเนี่ยเหมือนกับเป็นการซื้อเวลามากกว่าค่ะคือรัฐบาลก็พยายามในช่วงเวลาอีกประมาณไม่ถึงเดือนนี่แหละเขาก็พยายามที่จะแบบเคลียร์ในเรื่องของการเมืองว่าให้สะกดให้นิ่งไปก่อนแล้วก็มาว่ากันใหม่ในเดือนหน้าที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีค่ะอีกทั้งนั้นมันมีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือในพรรคร่วมด้วยกันเองเนี่ยกลุ่มนึงของพรรคอัมโนไม่ใช่ทั้งหมดนะคะก็ถอนตัวที่ไม่สนับสนุนนายกไม่สนับสนุนนายกนะแต่ว่าไม่ใช่ไม่สนับสนุนรัฐบาลเหมือนว่าเขาต้องการที่จะให้เปลี่ยนตัวซึ่งคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นทีมที่เขากำลังมีคดีความกันอยู่ในเรื่องของคอร์รัปชันแต่ในอีกส่วนหนึ่งของพรรคอัมโนเองเนี่ยยังคงเป็นรัฐมนตรียังไม่มีใครลาออกค่ะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่ลาออกนะคะณขณะนี้เองเนี่ยพรรคอัมโนมีความสำคัญยังไงกับรัฐบาลของยิปอินยัสซินบ้างครับอาจารย์ความสำคัญก็คือว่าเขาเป็นเสียงข้างมากที่สุดแล้วพรรคอัมโนมีเสียงมากที่สุดเลยอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาเทไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเนี่ยมีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลค่ะแน่นอนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเขาถอนตัวออกมาทั้งพรรคนะคะก็ถือว่าล้มเลยค่ะแล้วเอาละเสียงของอัมโนดูเหมือนว่าจะแตกเป็นสองฝั่งฝั่งที่ยังคงสนับสนุนอยู่กับฝั่งที่ใช่หลังให้ละไม่สนับสนุนละใช่ค่ะคนที่ยังสนับสนุนอยู่เนี่ยถ้าเกิดรวมจำนวนเสียงแล้วที่นั่งในสภาแล้วเป็นยังไงบ้างคะเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยครับคนที่สนับสนุนแล้วนี่จะเยอะกว่าที่ไม่สนับสนุนแต่ถ้าตัดออกตอนนี้นะคะคือว่าตัดคนที่ไม่สนับสนุนออกเนี่ยเสียงส.ส.ณตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเสียงน้อยค่ะแต่ก็ต้องมาดูการโหวตอีกครั้งนึงในสภาเดือนหน้าคือการเมืองของมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างจะมีดราม่าเยอะนะคะคือแบบโอ้เขาพลิกไปพลิกมาตลอดเลยวันนี้เนี่ยอยู่ข้างนี้อีกข้างอีกวันนึงอยู่อีกข้างนึงนะคะแล้วเขาก็มีการเจรจาแบบอะไรก็แล้วแต่คนที่เคยขัดแย้งกันวันนึงอีกวันรุ่งขึ้นมาอยู่ด้วยกันคนที่ทะเลาะกันดีกันที่ดีกันมาแยกกลุ่มกันอะไรเงี้ยคือการเมืองของเขาจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งก็คือคนประชาชนเขาเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันนะคะว่ามันเล่นการเมืองมากไปขณะที่ประเทศอยู่ในสภาวะที่มีโควิดหนักขนาดนี้ค่ะไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะคือมาดูที่นี่ได้เลยค่ะคำนี้มาดูการเมืองมาเลเซียจะติดตามแล้วเราจะสนุกมากค่ะมีดราม่าเยอะและอย่างนึงนะคะก็คือว่าปีหน้านี้ยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งแล้วค่ะเพราะว่าสภาจะหมดวาระแล้วค่ะที่อาจารย์ถ้าเกิดว่าสมมุติอยู่ไปจนถึงช่วงที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยนะครับยัสซินจะรอดการโหวตไหมหรือยังไงฮะถ้าเกิดวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยอันนี้นี่ยังบอกไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะในระยะเวลาไม่ถึงเดือนเนี่ยเขาสามารถที่จะแบบดึงเสียงส.ส.หรือว่าเจรจาอะไรก็ได้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนเลยเราไม่สามารถจะฟันธงได้เลยว่าแกไม่รอดหรือรอดเพราะว่าในระยะเวลาที่เขาเหมือนกับว่าซื้อเวลาเนี่ยสามารถที่จะแบบพูดคุยกับส.ส.กลุ่มไหนก็แล้วแต่ที่ไม่สนับสนุนเขาก็เป็นไปได้ค่ะถ้าเกิดดูจากปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาลแล้วเนี่ยมีเพียงแค่พรรคอัมโนปัจจัยเดียวเลยไหมอาจารย์ฮะหรือมีปัจจัยอื่นๆประกอบควบคู่กันไปอีกครับคือถ้าดูจากปัจจัยตอนนี้คือปัจจัยจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเดียวกลุ่มอัมโนที่ไม่สนับสนุนเขาค่ะ
แต่เขาสามารถที่เจรจาได้คุยกันได้ว่าโอเคอาจจะอยู่กันต่อนะจนเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนแล้วอาจจะอยู่คือคงอยู่จนถึงประมาณสิ้นปีนี้แหละก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่แล้วก็รอเวลาอีกสักไม่กี่เดือนคือให้มีการเจรจาแบบว่าตามแผนฟื้นฟูแห่งชาติของเขาเนี่ยก็เรียกว่า PPN ก็จะสิ้นสุดภายในธันวาคมนี้เหมือนกันคือเขามีแผนนะคะที่จะเปิดประเทศเป็นระดับเป็นเฟสนะแล้วก็ในช่วงไตรมาสสุดท้ายก็คือธันวาเนี่ยจะประเทศจะเข้าสู่เฟสที่4นะคะก็คือฟื้นฟูแล้วก็มีการเปิดเมืองค่ะมีการฉีดวัคซีนแล้วครบแล้วค่ะเท่าที่ผมดูข่าวต่างประเทศมาอาจารย์ฮะเหมือนกับว่าสัปดาห์ก่อนหรือแม้กระทั่ง2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีประชาชนมารวมตัวกันเหมือนกันเพื่อที่จะสะท้อนความคิดความเห็นออกมาเนี่ยท่าทีของประชาชนภาคประชาสังคมในเวลานี้ที่มีตอบการเมืองมาเลเซียเป็นยังไงบ้างฮะเมื่อ2อาทิตย์ก่อนก็มีคนออกมาชุมนุมประท้วงประมาณ1,000กว่าคนก็คือไม่พอใจกับมาตรการการแก้ปัญหาโควิดอันนี้คืออันดับ1เลยแล้วก็เรื่องของการเมืองที่แบบรัฐบาลเหมือนกับว่าไม่มีการเปิดสภาอะไรต่างๆแล้วก็ท่าทีในโซเชียลมีเดียก็มีเยอะนะคะคือคนที่นี่ยังไงเวลาเขาไม่พอใจรัฐบาลเนี่ยเขาก็ยังประท้วงอยู่ในขอบเขตนะคะก็คือแบบโอเคอาจจะจริงๆออกไปประท้วงแบบนั้นตำรวจว่าผิดกฎหมายแต่ก็ไม่มีการเรียกหรือว่าไปจับกุมคนออกมาแต่ในโซเชียลมีเดียต่างๆก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกันอย่างเผ็ดร้อนค่ะแต่ยังไงเขาก็รอการเลือกตั้งค่ะเขายังไงเขาก็ยังอยู่ในระบบค่ะแสดงว่ากลุ่มที่ออกมาจับกลุ่มชุมนุมประท้วงกันแบบในที่สาธารณะไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมฮะส่วนใหญ่เป็นการแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียเป็นหลักนะอาจารย์ฮะใช่ค่ะก็คือกลุ่มเนี้ยรวมตัวกันในโซเชียลมีเดียก่อนแล้วก็นัดกันใส่เสื้อสีดำค่ะคือก็มีตั้งแต่ธงสีขาวแล้วก็ต่อมาก็เป็นธงสีดำแล้วก็ใส่เสื้อสีดำก็ออกมาชุมนุมก็ประมาณ1,000กว่าคนนะคะก็แสดงความคิดเห็นต่างๆ2ชั่วโมงเขาก็แยกย้ายกันไปค่ะครับถ้าอาจารย์วิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีมูจิดินยัตซินยังเหลือไพ่ตายไม้เด็ดอะไรอีกบ้างที่จะสามารถใช้ในการประคับประคองรัฐบาลของเขาให้ผ่านพ้นการอภิปรายไปได้หรือแม้กระทั่งอาจจะมีการเลือกตั้งแล้วกลับเข้ามาได้อีกเนี่ยฮะเอาจริงๆแล้วมันยังเป็นวัวพันหลังค่ะเขาเองก็ไม่แทบจะไม่ได้มีไพ่ตายอะไรมากนักนอกจากการคุยเจรจาเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้วิธีการยุบสภาเนี่ยแน่นอนประชาชนต้องด่าต้องมีการแบบไม่พอใจเพราะยุบสภาก็ต้องเลือกตั้งในสภาวะที่โควิดยังระบาดเนี่ยเขาจะต้องถูกโจมตีอย่างแน่นอนคิดว่าเขาคงไม่ใช้วิธีการยุบสภาอีกทางนึงเขาอาจจะลาออกซึ่งอาจจะเป็นไปได้แต่ใครที่จะขึ้นมาก็ยังเป็นคำถามอยู่อีกนะคะมันรัฐบาลใหม่ที่ขึ้นมาก็อยู่ไม่นานไม่กี่เดือนเองค่ะประมาณ 2-3 เดือนยังไงก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วก็เลยส่วนตัวคิดว่ายังไงเขาก็ต้องลากกันไปยาวจนถึงสิ้นปีค่ะยังไงเขาก็ต้องลากกันไปค่ะครับสุดท้ายอาจารย์ฮะอยากให้ฝากถึงความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนของมาเลเซียหน่อยว่าการจัดหาวัคซีนของเขาใช้วิธีการไหนอย่างไรแล้วการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจัดลำดับความสำคัญยังไงบ้างครับโอเคค่ะมาเลเซียนี่เข้าคนการโครงการของโคแวคนะเข้าได้วัคซีนจากโคแวค 6.4 ล้านโดสค่ะส่วนใหญ่ก็คือเป็นแอสตราเซเนกานะแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วแต่วัคซีนหลักที่เขาใช้จริงๆก็คือไฟเซอร์นี่ใช้ไปทั้งสั่งมาทั้งหมด 44.8 ล้านโดสไม่รวมกับที่อเมริกาบริจาคนะฮะแล้วก็มีแอสตราเซเนกาที่เขาซื้อมาเองอีก 6.4 ล้านคือวัคซีนเขาทั้งหมดรวมๆเนี่ยมีหลายตัวไซโนแวคด้วยคานซิโนแล้วก็จะมีจอห์นสันจอห์นสันด้วยทั้งหมดเนี่ย 73.5 ล้านโดสนะคะเพื่อใช้กับประชากร28ล้านคนเขาไม่ฉีดทั้งหมดนะฮะ28ล้านเพื่อเกิด herd immunity ดังนั้นการให้ความสำคัญก็คือกลุ่มแรกคือพวกฟอนไลเนอร์แล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุคนไม่ต้องจำตัวแล้วช่วงนี้ก็คือการฉีดคนทั่วไปค่ะรวมทั้งคนต่างชาติด้วยค่ะคนแล้วก็มีการให้ walk in ได้แล้วค่ะแม้แต่คนต่างชาติที่ไม่มีเอกสารตอนนี้ไม่มีพาสปอร์ตก็ให้ไป walk in ได้แล้วตามศูนย์ที่เขากำหนดนะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ